ค่ะก็โหตกใจมากค่ะเพราะปกติแล้วหลังเลิกงานเนี่ยใหม่จะให้เวลาเป็นเวลาของแฟนคลับเลยค่ะแต่วันนั้นเนี่ยเหมือนประมาณว่าคือแฟนคลับก็เยอะแล้วจะมีพี่มณีเนี่ยค่ะเป็นคนดูแลใหม่ค่ะเขาก็จะคอยอยู่กับใหม่ตลอดอยู่ๆเขาก็ตะโกนดังมากก็แบบล่วงกระเป๋าสิ่งที่ใหม่เห็นก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนแบบอยู่ตรงกระเป๋าแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะมืออยู่ตรงแถวๆนั้นอะไรเงี้ยของใหม่อ่ะยังไม่โดนค่ะเหมือนกระเป๋าเปิดแต่ว่ายังไม่โดนเอาของไปค่ะคือสังคมตอนนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนระวังตัวค่ะแบบกลุ่มแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะรักกันดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นหูเป็นตาให้กันก็ดีค่ะ